รังสิตรอยต่อระหว่างกรุงเทพรังสิตตรงบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตครับบางบัวทองบางใหญ่ครับที่นนทบุรีขยับเข้ามาตรงบริเวณพื้นที่ที่กำลังท่วมอยู่ตอนนี้ที่ดอนเมืองครับหลัก4ดอนเมืองนี่ทราบดีนะครับว่าเป็นที่ตั้งของศูนย์สปภ.หรือศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ยังมีน้ำหลากท่วมบริเวณสายไหมมีนบุรีคันในยาวคลองสามวาลาดกระบังแล้วก็แถวฝั่งทนครับเกือบทั้งหมดตอนนี้คาดว่าจะเข้าไปท่วมเขตชั้นในห้วยขวางบางกะปิบางรักสุขุมวิทประมาณนั้นนะครับก็มีผลทำให้โกลาหลกันพอสมควรขณะนี้เพราะว่าน้ำที่เข้ามามีปริมาณมากเหลือเกินระบบสูบน้ำของเรามีปัญหาครับไม่สามารถจะระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างฉับพลันวันที่28ถึงวันที่30ตุลาคมนั้นจะเป็นวันวิกฤตที่หนักที่สุดเพราะว่าจะมีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาขณะนี้ฝนไม่มีแล้วแต่ว่าจะมีน้ำที่ยังตกค้างจากภาคเหนือตั้งแต่พายุไหมาที่ตกมาที่จังหวัดน่านนกเต็นนะครับนานแก่เหล่านี้นะครับสะสมอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำใหญ่สองแห่งคืออ่างเก็บน้ำภูมิพลเนื้อเขื่อนภูมิพลอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์เนื้อเขื่อนสิริกิติ์ครับก็ไหลลงไปสู่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและก็สะสมกับน้ำมวลน้ำหลากหลายชนิดก็เป็นที่ทราบกันดีว่าบริเวณที่ตั้งของประเทศไทยเรามีแม่น้ำสายสำคัญคือปิงวังยมน่านและรวมกันเป็นเจ้าพระยาก็มีผลทำให้มีการสะสมของมวลน้ำขนาดใหญ่ไหลลงไปปีนี้มากผิดปกติแล้วก็เป็นปริมาณน้ำที่สะสมน้ำที่สะสมนี่นะครับถ้าสะสมแล้วไม่ระบายนี่เขาบอกว่ามันมีปริมาณและน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับปริมาณน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเท่ากับน้ำหนัก1ตันเพราะฉะนั้นท่านก็ลองคำนวณนะครับ 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคือน้ำหนักเท่าไหร่ที่จะถาถมเข้าไปกรุงเทพมหานครแต่ก็มีความพยายามนะครับที่จะระบายน้ำออกที่ผู้เรียนท่านผู้ฟังในวันนี้ก็เพราะว่าท่านผู้ฟังที่มีญาติพี่น้องในขณะนี้ก็จะเห็นว่ามีผู้คนเริ่มอพยพกลับมาสู่ภูมิลำเนาเดิมการจราจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเรายังโชคดีนะครับจากกรุงเทพมาจังหวัดน่านยังสามารถเดินทางสัญจรไปมาได้ครับแต่ว่าเครื่องบินนี้เต็มหมดทุกเที่ยวบินอย่างไรก็ตามนะครับจังหวัดน่านเราก็มีการรวมน้ำใจชาวน่านครับชาวน่านร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่15ตุลาคมก็มียอดเงินผู้บริจาคในจังหวัดน่านทั้งสิ้นครับ1ทั้งสิ้นนะครับ 3,800,000 บาทเหนือความคาดหมายเหนือความคาดคิดนึกว่าประมาณสัก500,000ถึงล้านปรากฏว่าคนน่านมีน้ำจิตน้ำใจนะครับมากมายหลากหลายหลั่งลงมาเป็นความกรุณาที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านมีต่อเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเป็นเงินถึง 3,800,000 และขณะนี้ทราบจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนรินทร์เหล่าอารยะว่ายังมีผู้มาบริจาคอีก 200,000 บาทนะครับก็รวมแล้วประมาณ4ล้านบาทมีสิ่งของที่บริจาคคิดเป็นมูลค่าถึง 1,280,000 บาทเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาผมพร้อมด้วยท่านนายกนรินทร์เราอารยะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง3ท่านจังหวัดน่านก็ไปร่วมกันบริจาคเงินให้กับพระท่านนายกรัฐมนตรีที่สปภ.สนามบินดอนเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านก็มีการจัดงานชาวเกษตรร่วมใจช่วยเหลือภัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่19ตุลาคมก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนหลั่งไหลกันไปบริจาคทั้งเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคผลิตผลทางการเกษตรได้รับเงินบริจาคไปเงินสดทั้งสิ้น 383,213 บาทแล้วก็ยังมีสินค้าการเกษตรพวกพืชผลการเกษตรนะครับไปบริจาค กันทุกอำเภอนะครับสำนักงานเกษตรอำเภอเขาก็รวบรวมกันมานะครับก็
อย่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดก็บริจาคไข่ไก่ 2,000 ฟองราชมงคลล้านนาน่านก็สนับสนุนรถยนต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนรถยนต์รวมทั้งสภาเกษตรกรจังหวัดน่านบริจาคกล้วยน้ำว้า200เครือนะครับนี่ก็เป็นน้ำใจจากชาวน่านในช่วงอุทกภัยในขณะนี้สาหัสกันทีเดียวครับเขาเรียกกันว่าเป็นมหาอุทกภัยท่านผู้ฟังครับเรื่องของอุทกภัยผ่านไปเอามาเรื่องบ้านเรากันบ้างนะครับวันที่19เช่นเดียวกันในขณะที่มีการบริจาคสิ่งของน้ำท่วมก็มีพี่น้องประชาชนจากตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผาก็รวมตัวกันขอทราบเหตุผลในเรื่องของการก่อสร้างบ่อทิ้งขยะที่พื้นที่รอยต่อระหว่างเทศบาลตำบลท่าวังผาและตำบลจอมพระหมู่ที่5หมู่ที่7หมู่ที่10และหมู่ที่11บอกว่ายังไม่รับทราบรายละเอียดยังไม่มีการทำประชาพิจารณ์พื้นที่ยังก้ำกึ่งกันระหว่าง2พื้นที่ระหว่างเขตเทศบาลและรอยต่อข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าทางเทศบาลตำบลท่าวังผาก็ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงทิ้งขยะนะครับไปแล้วเมื่อต้นปีนี้นะครับเป็นบ่อขยะแบบครบวงจรคือมีโรงเรือนคัดแยกขยะสามารถนำรีไซเคิลได้ทำปุ๋ยได้นะครับแต่ว่าคงจะยังคงต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องที่อยู่โดยรอบก็คือตำบลหมู่บ้านต่างๆนะครับที่อยู่นอกเขตเทศบาลนะครับก็คงจะต้องมาคุยกันในขณะนี้ในวันนี้ก็จะมีการประชุมกันในเวลาบ่ายโมงนะครับว่าจะได้ข้อยุติในเรื่องการก่อสร้างในรูปแบบไหนอย่างไรก็มีการยื่นสื่อคัดประท้วงคัดค้านกันนะครับขณะนั้นผมไม่อยู่ไปมอบเงินที่กรุงเทพมหานครอย่างเรียนท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับแต่ว่าก็ได้มอบให้ท่านรองผู้การจังหวัดท่านเกษมวัฒนธรรมมารับเรื่องราวที่พี่น้องเดือดร้อนนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คงทำความเข้าใจกันไปนะครับค่อยๆว่ากันเพราะว่าสิทธิเหล่านี้ก็ท่านก็สามารถใช้สิทธิในการที่ชุมนุมได้นะครับแต่ว่าจะต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ที่เขาได้ดำเนินการกันอยู่ว่าเสียงส่วนใหญ่มีมติว่าอย่างไรอันนี้เป็นระบบประชาธิปไตยแต่อย่างไรก็ตามนะครับโครงการของรัฐนั้นจะต้องมีความโปร่งใสนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของคนส่วนใหญ่การคัดค้านการไม่เห็นด้วยนี่ก็เป็นสิทธิหน้าที่แต่ก็ต้องมีเหตุและผลนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องมาแก้ไขปัญหากันต่อไปแล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงอะไรก็ถือว่าพี่น้องประชาชนสามารถใช้สิทธิความคิดความเห็นกันได้นะครับเป็นเรื่องปกติท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้เราก็มีการแข่งขันเรือนัดปิดสนามระหว่างวันที่4ถึงวันที่6พฤศจิกายนนะครับที่บริเวณแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือนะครับก็แข่งกันมาตั้งแต่นู่นแล้วครับเปิดสนามกันมาแล้วแต่การแข่งขันเรือนัดปิดสนามครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีเรือจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับจากแขวงหลวงพระบางครับจะมาร่วมแข่งขันด้วยในนามของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฝีพายของแขวงหลวงพระบางนั้นจะเดินทางมาที่จังหวัดน่านในวันที่1พฤศจิกายนโดยจะไปพักที่วัดบุญยืนอำเภอเวียงสาที่นั่นจะมีเรือสำคัญของอำเภอเวียงสาคือเรือเจ้าแม่สายฟ้าซึ่งทางแขวงหลวงพระบางมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมแข่งขันตามระบบเลยนะครับไม่ใช่เป็นการแข่งขันแบบกิตติมศักดิ์นะครับแข่งขันแบบนักกีฬาจริงๆนะครับเข้าสู่ระบบการแข่งขันเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากเราได้มีการสร้างสัมพันธ์อันดีกับแขวงที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดน่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขวงอุดมชัยแขวงชัยบุรีและแขวงหลวงพระบางแนวความคิดวงกลมเศรษฐกิจล้านช้างน่านล้านนาตะวันออกก็ปรากฏว่าได้ผลอย่างดีนะครับมีกิจกรรมร่วมกันเช่นการแข่งเรือน่านก็เคยส่งเรือไปแข่งที่หลวงพระบางหลวงพระบางก็มาเยือนเราบ้างโดยการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเรือประเพณีจังหวัดน่านที่แขวงอุดมชัยเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยเฉพาะเขาได้มีการจัดงานแสดงสินค้าจนถึงวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานี่นะครับมีคนไปร่วมนับหมื่นคนครับไปดูไปชมสินค้าที่ประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดน่านนำไปจำหน่ายนะครับปรากฏว่าสินค้าจังหวัดน่านที่ไปจำหน่ายตามแนวคิดวงกลมเศรษฐกิจที่อุดมชัยนี่ขายหมดเลยนะครับโดยเฉพาะสินค้าจากกาดน่านซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเงินและก็สินค้าที่เป็นโอท็อปของจังหวัดน่านนะครับในการนี้นะครับเขาก็มีกิจกรรมในวันสุดท้ายก็คือการที่พระท่านนายกรัฐมนตรีของลาวก็ได้มาร่วมงานแล้วทางนักธุรกิจไทยคือคุณประเสริฐธรรมลังกาก็ร่วมบริจาคเงินไปอีก 100,000 บาทหรือประมาณ26ล้านกีบก็ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชมกับพี่น้องชาวลาวเป็นอย่างมากเลยนะครับและก็การแข่งขันเรือครั้งนี้นะครับพี่น้องจากหลวงพระบางก็ยินดีแล้วก็ร่วมแข่งขันอย่างเต็มกำลังแล้วครับน่าดูน่าชมในการแข่งขันเรือนัดปิดสนามในครั้งนี้ครับเรือที่ใช้ในการแข่งขันที่ลำน้ำน่านระหว่างวันที่4ถึง6ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ไทย PBS นี่นะครับจะเป็นการใช้เรือจากอำเภอเวียงสาคือเรือเจ้าแม่สายฟ้าน่าดูน่าชมครับท่านผู้ฟังครับไปชมไปเชียร์กันระหว่างวันที่4ถึงวันที่6พฤศจิกายนนะครับเรือนัดปิดสนามเรื่องของการภาวะที่เกิดจากอุทกภัยในขณะที่ชาวน่านกำลังแข่งเรือกันก็มีเสียงร้องๆมาเหมือนกันเมื่อวานบอกว่าที่บริเวณเขื่อนธงน้อยนะครับไม่ปิดน้ำไว้ให้กับซ้อมเรือบ้างนะครับก็ท่านที่ดูแลเรื่องเขื่อนธงน้อยกรุณาไปดูนิดนึงนะครับว่าจะยกประตูระบายน้ำปิดไว้เพื่อให้เก็บกักน้ำไว้สำหรับทดลองแข่งเรือได้หรือไม่ทดสอบฟิตพายกันได้หรือไม่นะครับเมื่อคืนนี้มีคนโทรเข้ามาในขณะที่เรากำลังแข่งเรือปัญหาอุทกภัยในภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะครับกำลังวิกฤตมากภาวะอย่างนี้นะครับก็ทำให้เกิดการกักตุนสินค้านะครับอย่างกระสอบทรายบ้านผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณนนทบุรีก็ตอนนี้ก็กำลังขนทรายกันอยู่นะครับเวลานี้ปรากฏว่ามีคนนำเอาหัวดีแล้วครับเอากระสอบไปขายใบละ20บาทขายทรายอีก25บาทถ้ากระสอบบรรจุทรายก็ใบละ50บาทขึ้นราคาซ้ำเติมกันไปทำให้เดือดร้อนกันไปทั่วแต่ว่าในภาวะน้ำท่วมอย่างนี้ครับก็มีการกักตุนสินค้าในกรุงเทพมหานครช่วยกดขึ้นราคาทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็มีการประกาศนะครับไม่ให้มีการกักตุนสินค้าแล้วสินค้าที่จะประกาศขายนั้นจะต้องมีการปิดป้ายไว้ด้วยก็มีผลครอบคลุมทุกจังหวัดครับรวมทั้งจังหวัดน่านของเราพ่อค้าแม่ค้านะครับก็คงไม่มีนะครับเพราะว่าเท่าที่สำนักงานการค้าภายในได้รายงานผมไม่ทราบว่าได้มีการออกตัวติดตามผู้ประกอบการทุกสัปดาห์ในจังหวัดน่านอย่าง